ต่อที่ราชบุรีกันบ้างคุณผู้ชมเขายกอาหารอิสลามจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้3จังหวัดพี่อุ๋ยเคยไปไหมยะลาปัตตานีนราธิวาสเขายกเมนูเหล่านี้นะคะมาที่ราชบุรีเราไปหากินกันได้แล้วเมนูแต่ละเมนูนะคุณผู้ชมบอกเลยว่าล้ำอย่างมากและร้านนี้เลยค่ะที่คุณผู้ชมได้เห็นในตอนนี้นะคะเมนูของเขาเนี่ยเด็ดมากมีชื่อว่านี่เลยเมนูอาหารข้าวเนื้อแดงพี่อุ๋ยข้าวหมกเนื้อแดงข้าวน้ำชุบโจนผักกระเพราปลาทูข้าวมัสมั่นไก่โรตีลูกชิดลาวาและปังชิ้งสังขยารวมไปถึงชากุหลาบชาชักนะคะนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะคะเบย์นะคุณผู้ชมอาหารไทยเอาจริงๆนะเรายังตามกินกันไม่หมดเลยถูกต้องโอ้โหนี่คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะที่ใครมันก็แบบไม่ค่อยมีเวลาจะไปกันเนาะแต่เขายกมาแล้วเป็นอาหารอิสลามนะคะโดยบังมินเป็นเจ้าของร้านชื่อร้านโรตีบังมินบ้านสวนนะคะอยู่ที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเขาตั้งใจนำเมนูอาหารอิสลามต้นฉบับแบบฉบับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเลยนะคะคือเขาไปพบรักกับภรรยาที่กทมไงก็เลยย้ายกลับมาอยู่กับแม่ยายนั่นแหละที่รักภรรยาที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโดยตอนแรกนะคุณผู้ชมเขาทดลองทำแป้งโรตีสดสูตรคุณทวดขายผ่านสื่อออนไลน์ปรากฏว่าขายดิบขายดีก็เลยขยายกิจการกะปิเมนูแบบเยอะมากเลยคุณผู้ชมเมนูจานด่วนพื้นถิ่นนะคะของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเล่าให้ฟังมีข้าวน้ำชุบโจนข้าวยำน้ำบูดูผัดพริกหยวกเนื้อข้าวคุกกะปิข้าวหมกไก่ข้าวหมกเนื้อโดยเฉพาะซิกเนเจอร์ของเขาคุณผู้ชมข้าวเนื้อแดงเมนูจานด่วนแนะนำจุดเด่นอยู่ที่น้ำซอสแดงค่ะพี่อู๋และเครื่องปรุงที่หาได้แค่3จังหวัดชายแดนเท่านั้นนะคุณผู้ชมรสชาติเป็นอย่างไรอ่ะไปสืบมาแล้วรสจะออกหวานนำเค็มข้าวหมกเนื้อแดงเป็นเมนูคือยอดนิยมเป็นอย่างมากเลยคุณผู้ชมและเนื้อเขาจะแห้งมันๆแล้วก็จะมีความหอมรวมถึงของหวานเขามีโรตีด้วยนะรวมกว่า10ชนิดใครสนใจไปเลยราคาเริ่มต้นอยู่ที่25บาทเท่านั้นเปิด 9:00 นถึง 17:30 นหยุดทุกวันศุกร์นะคะเบอร์ขึ้นแล้ว Facebook ขึ้นแล้วไปติดตามกันได้เลยค่ะกับร้านโรตีบังมินบ้านสวน